สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่โค้งทรงข่าวประจำวันที่6ธันวาคม2556นะครับช่วงนี้นะครับก่อนเลยวันพ่อมา1วันแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้กราบเท้าคุณพ่อนะครับหรือว่าพาคุณพ่อไปเที่ยวไหนเนี่ยนะครับยังทันนะครับผมยังอยู่ในกระแสนะครับคุณพ่อยังอินอยู่ก็อย่าลืมไปทำกันนะครับแต่วันนี้นะครับพี่ผมก็มีข่าวสารมากมายมาให้ฟังกันเดี๋ยวเราไปฟังข่าวกันดีกว่าครับข่าวแรกครับกับค่าอยากเป็นเภสัชกรฟาร์มแคมป์ครั้งที่10ครับจะขึ้นโดยคณะเภสัชจุฬานะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจทางด้านเภสัชกรรมนะครับเข้ามาร่วมสนุกกันได้ครับโดยจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับอาทิเช่นนะครับการแนะแนวสาขาวิชาของคณะนะครับก็ทั่วไปครับมาเรียนรู้กันนะครับว่าคณะเนี่ยเขาเรียนอะไรเกี่ยวกับอะไรกันบ้างนะครับและอย่างที่น่าสนใจเลยครับคือได้ทดลองทำยาด้วยตัวของเพื่อนเองครับผมมาดูกันสิครับว่าการทำยาเนี่ยเขามีกระบวนการขั้นตอนกันยังไงบ้างนะครับโดยปิดรับสมัครนะครับในวันที่13ธันวาคมนี้ครับใครที่สนใจก็ลองไปกันได้นะครับข่าวต่อไปครับค่ายเด็กเซียน Engineering Camp ครั้งที่1ครับค่ายนี้นะครับเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทางด้านวิศวกรรมครับอยากรู้ว่าวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยเขามีอะไรเรียนอะไรจบไปแล้วทำงานอะไรไปดูกันได้ที่ค่ายนี้ครับโดยจะจัดขึ้นนะครับในวันที่24ถึง27มกราคมปีหน้าครับเป็นรับสมัครในวันที่13ธันวาคมปีนี้ครับใครที่สนใจก็ไปกันเยอะครับข่าวต่อไปครับสำหรับผู้ที่มีความใฝ่ฝันที่จะเรียนต่อในรั้วธรรมศาสตร์นะครับโอกาสมาถึงแล้วครับกับรับตรง15คณะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับมีดังนี้ครับคณะนิติศาสตร์พาณิชยศาสตร์และการบัญชีรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สังคมสงเคราะห์ศิลปศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิศวะสหเวททันตะพยาบาลศิลปกรรมสถาปัตย์และผังเมืองสาธารณสุขและ FIIT รับทั้งสิ้น 1,814 คนครับโอกาสครั้งยิ่งใหญ่ในการเป็นลูกแม่โดมมาถึงแล้วครับเป็นรับสมัครวันที่11ธันวาคมนี้ครับใครที่สนใจนะครับและมีความฝันดังนี้นะครับไปกันดูครับข่าวต่อไปครับรับตรงอีกแล้วครับกับรับตรงทั่วประเทศมอบุรพาครับทุกคณะนะครับทั้งภาคปกติและภาคพิเศษครับรวมทั้งสิ้นนะครับ 2,724 คนครับโดยเหลือเวลาเต็มตัวเนี่ยอีก1เดือนครับโดยจะเปิดรับสมัครในวันที่6มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นี้ครับใครที่สนใจนะครับหรือมีความฝันที่จะเรียนที่มอบุรพาก็ไปกันเยอะๆนะครับสู้ๆข่าวสุดท้ายครับกับโครงการอีสานช็อตฟิล์มลุ่มน้ำโขง2013ครับโดยเทศกาลนี้นะครับเป็นเทศกาลประกวดภาพยนตร์สั้นนานาชาติครับผมชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 500,000 บาทครับไม่ใช่งานเล็กๆแล้วนะครับโดยจะชวนเพื่อนๆนะครับนิสิตนักศึกษาหรือว่าบุคคลทั่วไปนะครับร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์ความคิดฮอดนะครับผ่านเป็นผลงานภาพยนตร์สั้นนะครับร่วมส่งประกวดกันนะครับโดยปิดรับสมัครนะครับในวันที่31มกราคมปีหน้านะครับใครที่สนใจแล้วก็มีความคิดฮอดอยู่ในใจก็ลองส่งกันมาได้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับโครงส่งข่าวในวันนี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากมาด้วยครับว่าอาจจะเลยวันพ่อมา1วันแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับก็ยังอินอยู่ในกระแสอยู่นะครับแต่ตอนนี้อาจจะดึกแล้วนะครับเตรียมตัวไม่ทันไม่เป็นไรครับสาวเทนนี่ก็ยังอยู่ในเทศกาลวันพ่อครับลองเตรียมตัวนะครับเตรียมของขวัญไปเซอร์ไพรส์คุณพ่อนะครับกราบทักคุณพ่องามๆแล้วก็ขอตังค์สัก500นะครับไม่ใช่นะครับไปให้ไปสำนึกของบุญคุณคุณพ่อนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับใครมีอะไรนะครับสงสัยหรือว่าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็ฝากกันมาได้ครับที่ facebook.com/สอนศาสตร์วันนี้พี่ผมขอตัวไปกราบคุณพ่อเหมือนกันนะครับสวัสดีครับ